อบนะคะเองขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ที่เราจะร่วมกันศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้สติปัญญาและความเข้าใจและเพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเดินในทางที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในวิวรณ์บทที่2นะครับเราจะอ่านด้วยกันตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อที่11อันนี้เป็นถ้อยคำที่ไปถึงคริสตจักรเมืองสเมอร์นานะคริสตจักรนี้จะอยู่ห่างจากเอเฟซัสคริสตจักรแรกที่เราพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณ35ไมล์หรือประมาณ50กิโลเมตรอยู่ทางเหนือของคริสตจักรเอเฟซัสที่เราพูดถึงนะครับฉะนั้นสมนาเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในยุคนั้น 2,000 ปีที่แล้วนะครับคริสตจักรทั้ง7ที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นเมืองสำคัญในอาณาจักรกรีกและโรมันเวลานั้นนะครับเป็นเมืองท่าเรือใหญ่เป็นเมืองสำคัญทางการค้าแล้วก็ทาง ทางการเมืองคือโรมันยึดเมืองสำคัญเหล่านี้นะครับเป็นเมืองป้อมมีกองทหารอยู่ประจำมีคนเดินทางติดต่อค้าขายมากแล้วเราจะพบได้นะครับอาจารย์เปาโลจะไปตั้งคริสตจักร ตามเมืองสำคัญทั้งสิ้นและนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้ตั้งคริสตจักรในบ้านนอกหรือในชนบทเลยหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมอาจารย์ปรโลละเลยคนในชนบทหรือในบ้านนอก ความจริงนะครับนี่เป็นยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีการตั้งคริสตจักรและการเผยแพร่ศาสนานะครับอาจารย์ปรโลรู้ว่า มีเวลาน้อยฉะนั้นจะต้องเลือกไปเมืองซึ่งมีคนมากโอกาสมากคนจำนวนมากมาจะได้ฟังข่าวประเสริฐนะครับในเวลาเดียวกันและคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในเมืองเท่านั้นคนที่เดินทางมาติดต่อค้าขายจากทั่วโลกเมื่อมาได้รับข่าวประเสริฐก็เอาข่าวประเสริฐกลับบ้านไปด้วย ฉะนั้นนี่เป็นยุทธวิธีการขยายคริสตจักรในศตวรรษที่1ในยุคแรกนะครับเราพบว่าได้ผลมากบ่อยครั้งเมื่ออาจารย์เปาโลเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งก็พบผู้เชื่อแล้วผู้เชื่อมาจากไหนก็มาจากคนซึ่งไปติดต่อค้าขายในเมืองที่อาจารย์เปาโลเคยไปสอนไปตั้งคริสตจักรนะครับและคนเหล่านี้กลับบ้านก็เอาข่าวประเสริฐกลับไปด้วยมีคนเชื่อแล้วฉะนั้นนี่เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ได้ผลในการสร้างคริสตจักรยุคแรกนะครับเลือกเมืองใหญ่เมืองสำคัญแล้วตั้งคริสตจักรที่นั่นทำการประกาศกิตติคุณที่นั่นกับคนจำนวนมากคริสตจักรที่สองที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือสเมอร์นาเป็นคริสตจักรที่เล็กกว่าเอเฟซัสหน่อยแต่ก็ยังเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ใช้ได้มีผู้เชื่อมากพอสมควรเราพูดถึงคริสตจักรนี้นะเราถ้าเราเปรียบกับคริสตจักรแรกเอเฟซัสได้รับคำชมบ้างคำติบ้างนั่นเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะในวันนี้เราจะดูคริสตจักรกลุ่มที่สองนะครับซึ่งพระเยซูไม่ได้ติชัดแล้วก็ไม่ได้ชมชัดคือเหมือนกับคริสตจักรทั่วไปนะครับทั่วไปคือสม่ำเสมอแต่ไม่มีอะไรเด่นเป็นพิเศษความดีก็ไม่เด่นเป็นพิเศษความชั่วก็ไม่ชัดเจนฉะนั้นเป็นคริสตจักรซึ่งไม่ถูกติแล้วก็ไม่ถูกชมต่างกับคริสตจักรแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยได้รับคำชมบ้างคำติบ้างชัดเลยเพราะว่าทำอะไรเด่นเป็นพิเศษนะในความดีก็มีความไม่ดีก็มีชัดส่วนกลุ่มที่สองนี่ดีก็ไม่ชัดผิดก็ไม่ชัดเรื่อยๆนะครับสม่ำเสมอไปแต่กลุ่มที่สองก็ยังไม่คริสตจักรที่ดีที่สุดเราจะพบว่าเมื่อเราเรียนต่อไปเราจะพบคริสตจักรกลุ่มที่สามนะครับซึ่งได้รับคำชมอันนั้นดีที่สุดเราปรารถนาจะเป็นคริสตจักรแบบนั้นเป็นคริสเตียนกลุ่มนั้นนะครับเราดูกลุ่มที่สองจงเขียนให้ทูตสวรรค์ของคริสตจักรเมืองสเมอร์นาว่า
พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตอีกตรัสดังนี้ว่าในคำที่พูดไปถึงคริสตจักรกลุ่มที่สองนะครับใช้คำว่าพระเยซูคริสต์เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายสิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตในความหมายที่ว่าไม่มีใครมาก่อนพระเยซูแล้วพระเยซูจะอยู่จนตลอดไปไม่มีใครอยู่หลังพระองค์หมายถึงว่าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ชั่วนิจนิรันดร์นะครับตลอดไปเป็นนิจแล้วในความหมายที่สองนะพระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มาสิ้นพระชนม์แทนบาปของมนุษย์และกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกอันนี้เป็นสิ่งพิเศษนะครับเพราะให้ความหวังกับคนที่เชื่อในพระองค์ว่าเมื่อเราสิ้นชีวิตแล้วเราจะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกได้เพราะพระเจ้าของเรามีฤทธิ์เดชในการชุบชีวิตเราได้ฉะนั้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์รับบาปผิดของเราในฐานะมนุษย์พระองค์กลับฟื้นคืนพระชนม์มาในฐานะพระเจ้าได้แล้วเราจะมีคุณสมบัติแบบนั้นในอนาคตนะครับเราจะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกกับพระองค์พระเจ้าของเราข้อ9จะบอกเราว่าพระองค์รู้เรื่องความยากลำบากความยากจนของเราหมายความว่าคริสเตียนกลุ่มนี้นะครับลำบากยากจนถูกข่มเหงมากไม่ใช่คนร่ำรวยมากนะครับแต่เป็นคนที่ยึดมั่นในความเชื่อถ้าเปรียบกับคนทั้งหลายแล้วคริสเตียนเหล่านี้ถือว่าจนคือไม่มีมากมายเหมือนคนอื่นแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับเขาไม่จมแต่ในสายตาของมนุษย์เขาจมเพราะว่ามนุษย์เปรียบเทียบกันด้วยสิ่งที่อยู่ข้างนอกเธอมีเงินเท่าไหร่เสื้อผ้าเธอสวยแค่ไหนเธออยู่บ้านใหญ่แค่ไหนเธอกินอาหารอะไรอันนั้นเป็นการที่มนุษย์เปรียบเทียบกันนะว่าใครรวยใครจมฉะนั้นในสายตาคนทั่วไปคริสเตียนกลุ่มนี้อาจจะมีไม่มากแล้วหลายคนบอกว่าพวกนี้จนเมื่ออาจารย์ไปญี่ปุ่นนะครับหลายปีที่แล้วเกือบ40ปีที่แล้ว35ปีที่แล้วนะอาจารย์ถามเพื่อนญี่ปุ่นว่าทำไมเธอไม่เป็นคริสเตียนล่ะเธอเพื่อนเธอเป็นคริสเตียนตั้งเยอะเขาบอกว่าในสายตาคนญี่ปุ่นเนี่ยคนจนเท่านั้นที่เป็นคริสเตียนพอเขามีฐานะดีฉะนั้นเขาไม่เป็นคริสเตียนอันนั้นเป็นคำตอบซึ่งเราคิดไม่ถึงนะเขาบอกว่าคนร่ำรวยไม่เป็นคริสเตียนมีแต่คนจนเป็นคริสเตียนฉะนั้นจุดประสงค์เขาต้องการพูดให้เห็นนะครับว่าคริสเตียนต้องการที่พึ่งต้องการคนช่วยจึงเป็นคริสเตียนเขาเองไม่ต้องการใครช่วยเพราะเองมีเงินเขารวยตำแหน่งสูงฉะนั้นเขาไม่ต้องเป็นคริสเตียนฉะนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งมองจากภายนอกคิดว่าคริสเตียนคนเป็นคริสเตียนเพราะว่าจนและต้องพึ่งโบสถ์พึ่งคริสตจักรอันนั้นมีส่วนจริงอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคริสตจักรตลอดทุกยุคทุกสมัยช่วยเหลือคนยากจนคนลำบากอันนั้นเป็นเรื่องจริง เพราะว่าคนเหล่านี้ ไม่มีที่พึ่งนะ ในสมัยโบราณเนี่ยจนถึงเมื่อสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยคนยากคนจนทั่วโลกต้องพึ่งญาติพี่น้องแล้วพึ่งตัวเองเพราะว่ารัฐบาลไม่ช่วยใครนะตลอดประวัติศาสตร์ รัฐบาลอเมริกันและยุโรปเพิ่งจะเริ่มช่วยคนจนไม่ถึงร้อยปีมานี้เองเพราะเขาคิดนะว่าอ๋อเราต้องช่วยเหลือคนยากจนช่วยให้โอกาสเด็กซึ่งไม่มีโอกาสนี่เป็นความคิดใหม่ไม่ถึงร้อยปีนี้เองนะตลอด 2,000 ปีมานี้มนุษย์ต้องช่วยตัวเองหรือพึ่งญาติพี่น้องเท่านั้นฉะนั้นคริสตจักรของพระเจ้านะครับตลอด 2,000 ปีนี้ยื่นมือเข้าไปช่วยคนยากจนแม่ไม้ลูกกำพร้าคนอพยพคนจนคริสตจักรช่วยมาตลอด 2,000 ปีนะเราทำสิ่งที่ดีนะครับทำให้หลายคนเห็นว่าโอ้มีแต่คนจนๆเป็นคริสเตียนและเชื่อพระเจ้าอันนั้นเป็นการมองผิดนะความจริงแล้วคนที่มีฐานะที่เป็นคริสเตียนก็มากมายเพราะว่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้นะครับคริสตจักรจะเอาเงินที่ไหนไปช่วยคนจน
แต่สำหรับพระเจ้านะครับเรารวยเราจนไม่ได้วัดกันด้วยจำนวนเงินที่เรามีแต่วัดที่จิตใจของเราเรามีจิตใจกว้างขวางแค่ไหนเรามีจิตใจเอื้ออารีเท่าไหร่อันนั้นคือความรวยความจนที่พระเจ้ามองเรานะครับถ้าเรามีใจเอื้ออารีเราร่ำรวยในสายพระเนตรของพระเจ้าเราแบ่งเราช่วยคนอื่นแต่ถึงแม้เรามีเงินร้อยล้านพันล้านในธนาคารแต่เราขี้เหนียวเราไม่สงสารคนอื่นในสายพระเนตรของพระเจ้าเรายากจนเรายากจนเราไม่มีฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้วัดที่ว่าเราสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้เท่าไหร่แต่พระเจ้ามองว่าเรามีใจเอื้ออารีมากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเป็นของพระเจ้านะครับทุกอย่างที่เรามีก็เป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างทุกอย่างพระเจ้าให้ทุกอย่างเราไม่ใช่เจ้าของเราแค่เป็นคนดูแลทรัพย์สมบัติที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลเราดูง่ายๆนะครับเราเกิดมามีอะไรมาบ้างมีใครบ้างครับเกิดออกมานี่มีทองมีเงินมีเพชรมีพลอยออกมาด้วยเปล่าทุกคนเกิดมาตัวร่อนจ้อนเหมือนกันหมดไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะใส่นะตั้งแต่ขอลูกขอทานจนลูกกษัตริย์เกิดมาตัวร่อนจ้อนเหมือนกันหมดไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นเราจะดูได้พระเจ้ายุติธรรมนะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นเจ้าใหญ่ในโตขอทานคนยากคนจนเหมือนกันหมดไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้าทุกอย่างที่เรามีในโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่สมมุติชั่วคราวแล้วยิ่งกว่านั้นเวลาเราตายมีใครขนสมบัติไปได้ไหมจะรวยเท่าไหร่มีอำนาจแค่ไหนตายแล้วขนสมบัติไปได้ไหมเอาไปไม่ได้สักอย่างนะครับตอนตายก็ไปตัวเหมือนตอนมาอันนั้นเป็นสัจธรรมนะเกิดมาอย่างไรก็อย่างนั้นไม่มีอะไรเลยตัวร่อนจ้อนเหมือนเดิมฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของสมมุตินะครับที่พระเจ้าให้เราดูแลชีวิตจริงเราเกิดมาเหมือนกันหมดนะไม่มีอะไรนะตายไปก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะมีแต่ความดีที่เราทำเท่านั้นเองความดีความชั่วฉะนั้นพระเจ้าหนุนใจเรานะครับมนุษย์ตัดสินเราไม่ได้มีแต่พระเจ้าที่ตัดสินเราได้เท่านั้นเราจะรวยเราจะจนอยู่ที่ใจของเรานะถ้าเรามีใจพอเรามีใจกว้างขวางเราแบ่งเรารวยแต่ถ้าเราขี้เหนียวเราเห็นแก่ตัวเราจนนะในสายพระเนตรพระเจ้าเราจนมากเราไม่มีอะไรเลยฉะนั้นในข้อที่9ยังบอกต่อไปนะครับคริสเตียนเหล่านี้ถูกยิวข่มเหงความจริงแล้วคริสเตียนเหล่านี้มากมายอดีตเป็นยิวซะด้วยซ้ำไปแต่ทำไมคนยิวเพื่อนร่วมชาติร่วมเผ่าพันธุ์กับข่มเหงสาเหตุเพราะว่าเขามาเชื่อพระเยซูนะแล้วยิวส่วนมากไม่ยอมรับพระเยซูเราถือว่ายิวพวกนี้ขายชาติทรยศฉะนั้นยิวด้วยกันดูถูกยิวคริสเตียนมากถูกข่มเหงจากญาติพี่น้องเพื่อนคนเผ่าพันธุ์เดียวกันสิฉะนั้นพระคัมภีร์หนุนใจเขานะครับอย่าสิ้นหวังพวกเขาไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้พวกเขาเหมือนกับโบสถ์ของซาตานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการข่มเหงผู้เชื่อเท่านั้นในข้อที่10จะบอกนะครับเจ้าจะถูกข่มเหงมารจะเอาเจ้าไปเข้าคุกยากลำบากถึง10วันคำว่า10วันนี่มีความหมายนะครับหลายคนบอกว่าอ๋อ10วันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่แต่โดยมากพระคัมภีร์ใช้ในความหมายคำว่า10วันนี่ในความหมายที่1คือ10ปีอย่างน้อย10ปีเราพูดง่ายๆแล้วตัวอย่างนะครับเมื่อคนอิสราเอลเข้าไปสอดแนมในคณะอันเขาไป40วันนะครับแล้วกลับมารายงานสิ่งที่ไม่ดี10คนแล้วเมื่อพระเจ้าลงโทษเขาพระเจ้าบอกว่า40วันนั้นจะกลายเป็น40ปีคนอิสราเอลจะเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าฉะนั้นในความหมายพระคัมภีร์นะครับวันคือปีหรือเมื่อพระเจ้าบอกเอ็กซ์เคียลให้นอนล้อมกำแพงล้อมเยรูซาเล็มที่สร้างเป็นกองหินนะครับแล้วพระเจ้าสั่งให้เอสเคียลนอนข้างซ้าย
30วันข้างขวาอีก40วันอันตัวอย่างนะครับนั่นหมายถึงแต่ละปีที่อิสราเอลจะถูกล้อมอยู่แต่ละวันที่นอนท่านั้นคือปีนะครับฉะนั้นในความหมายหลายความหมายเนี่ยหมายถึงปีเต็มเต็มแต่ถ้าจะพูดถึงในหนังสือของอาจารย์เปโตรเปรียบของพระเจ้ากับวันมนุษย์นี่ต่างกันนะครับ1วันพระเจ้าเท่ากับ 1,000 ปีมนุษย์อันนั้นในความหมายนั้นแต่ว่าเราเชื่อนักศาสนาส่วนมากเชื่อว่าที่นี่10วันหมายถึง10ปีนะคริสเตียนจะถูกจับเข้าคุกจะถูกข่มเหงนานถึง10ปีแต่พระเจ้าหนุนใจเขานะครับรักษาความเชื่อจนถึงวันตายแล้วจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตฉะนั้นอันนี้เป็นการทดสอบความเชื่อนะครับว่าเราเมื่อเราลำบากเรายังจะยึดมั่นในความเชื่อไหมถ้าเรายังยึดมั่นในความเชื่อเราจะพบชัยชนะแต่ว่าเราหวังว่าเราไม่ทุกคนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคริสเตียนไม่ใช่ทุกคริสจะถูกข่มเหงแบบนี้แต่นี่เป็นกลุ่มหนึ่งคริสเตียนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะถูกข่มเหงแบบนี้คือเป็นจะบอกเราว่าใครมีหูจงฟังข้อความที่คริสตจักรตรัสกับพระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยอันนี้หมายถึงการตายฝ่ายวิญญาณนะครับมนุษย์บางคนเกิดครั้งเดียวตายสองครั้งบางคนเกิดสองครั้งตายครั้งเดียวในความหมายอย่างไรเกิดสองครั้งคือเกิดทางเนื้อหนังครั้งหนึ่งแล้วเกิดครั้งที่สองเกิดทางจิตวิญญาณแล้วตายครั้งเดียวคือตายทางเนื้อหนังวิญญาณไม่ตายอีกแล้วส่วนคนที่เกิดครั้งเดียวนะครับคือคนที่เกิดทางเนื้อหนังแล้วก็ไม่ได้เกิดทางวิญญาณคนเหล่านี้จะตายสองครั้งคือตายไงตายเนื้อหนังครั้งหนึ่งก่อนแล้ววิญญาณจะตายครั้งที่สองด้วยฉะนั้นนี่คือความหมายที่พระเจ้าต้องการบอกผู้เชื่อนะครับว่าอดทนเราจะไม่ตายครั้งที่สองแต่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นในบทเรียนวันนี้นะครับถึงคริสตจักรสเมรนาคริสตจักรกลุ่มที่สองคริสเตียนกลุ่มที่สองในอนาคตนะครับคือคริสเตียนซึ่งไม่ได้รับคำชมแล้วก็ไม่ได้รับคำติเป็นคริสเตียนทั่วไปนะครับหรือถ้าจะพูดแล้วไม่ใช่ร้อนรนมากแล้วก็ไม่ใช่เย็นเฉื่อยชาธรรมดาธรรมดาอันนี้จะมีเยอะนะครับกลุ่มนี้จะมีเยอะมากแต่ในกลุ่มที่หนึ่งที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคริสตจักรเอฟเอซัสคริสตจักรกลุ่มนั้นมีอะไรพิเศษนะได้รับคำชมบ้างคำติบ้างอันนี้เป็นในกลุ่มหนึ่งนะครับสิ่งที่ดีก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีที่พระเจ้าเห็นชัดเจนก็ชัดนะฉะนั้นเราจะเป็นต่างกันนะครับบางคนจะเป็นเหมือนคริสตจักรกลุ่มที่หนึ่งบางคนจะเหมือนคริสเตียนกลุ่มที่สองแล้วในอนาคตเราจะเจอกลุ่มที่สามนะครับซึ่งมีความดีเยอะเราจะเป็นกลุ่มนั้นหรือเปล่านะฉะนั้นในเจ็ดคริสตจักรจะแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่นี้นะครับแต่วันนี้เราเรียนกลุ่มที่2คือคริสตจักรซึ่งไม่ได้รับคำติชัดแล้วก็ไม่ได้รับคำชมชัดเจนเรื่อยๆนะครับในหลายเรื่องเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่ร่ำรวยเป็นคริสเตียนซึ่งดูว่าจะจนและเป็นคริสเตียนที่จะพบการทดสอบมากจะพบปัญหาหลายอย่างแต่พระเจ้าหนุนใจเขานะครับถ้าเขายึดมั่นในพระเจ้าแทนที่ยึดมั่นตัวเองเขาจะชนะฉะนั้นในความหมายที่สองถ้าเขายึดตัวเองเขาจะพ่ายแพ้นะเมื่อความทุกข์ยากลำบากมาถึงอยู่ที่เขาจะยึดพระเจ้าหรือยึดตัวเองถ้ายึดตัวเองแพ้แน่เมื่อถูกข่มเหงนะครับเมื่อติดคุกเป็น10ปีถ้าเขาไม่มีพระเจ้าจริงๆส่วนหนึ่งจะทิ้งพระเจ้าแน่ส่วนหนึ่งจะเลิกนะแต่ส่วนที่ยึดมั่นในพระเจ้าแม้10ปีเขาก็ยังจะยืนหยัดในความเชื่อจนถึงที่สุดฉะนั้นคำตอบเวลานะครับจะพิสูจน์คริสเตียนเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบด้วยเวลาด้วยความลำบากและด้วยชีวิตฉะนั้นเราต่างกันนะเราไม่ทราบหลายคนบอกโอ้ถ้าฉันเป็นกลุ่มนี้คงจะแย่เราไม่ทราบนะครับเราจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าหรือเราจะผ่านประสบการณ์นี้หรือเปล่าแต่เราจะต้องยึดมั่นในความเชื่อตลอดนะครับไม่ว่าเราจะผ่านสถานการณ์แบบใดเพราะพระคัมภีร์บอกเราแล้วนะเคล็ดลับก็คือพึ่งพระเจ้ายึดมั่นในพระเจ้า
ไม่มีใครสามารถพึ่งตัวเองและชนะการทดสอบเหล่านี้ได้ครับแต่ถ้าเรายึดมั่นในความเชื่อของเราจะถึงที่สุดพระเจ้าจะช่วยเราไม่ว่าเราจะผ่านอะไรนานเท่าไหร่เราก็จะชนะในที่สุดเราจะรับรางวัลนะครับมงกุฎแห่งชีวิตหมายถึงชีวิตใหม่นะชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าฉะนั้นคริสเตียนกลุ่มนี้มีความหวังนะครับเมื่อเราผ่านการทดสอบแล้วเราจะเป็นลูกแท้พระเจ้าทำไมพระคัมภีร์ถึงพูดเช่นนั้นคำตอบแรกก็คือไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์เป็นคริสเตียนที่เกิดใหม่แล้วมีคนมากมายอยู่ในคริสตจักรตลอดประวัติศาสตร์นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนเกิดใหม่ไม่ใช่ทุกคนมีชีวิตที่บังเกิดใหม่ไม่ใช่ทุกคนที่พบพระเจ้าแล้วจริงๆมีคนไม่ใช่น้อยที่มาเพราะว่าเป็นเหมือนกับแหมจะพูดยังไงดีคริสตามคือตามเข้ามาญาติมาตามญาติมาแฟนมาตามแฟนมาเพื่อนมาตามเพื่อนมาพ่อแม่มาตามพ่อแม่มาแต่ว่ายังไม่มีชีวิตใหม่ยังไม่เข้าใจอะไรความจริงด้วยตัวเองฉะนั้นคริสเตียนแบบนี้มีไม่ใช่น้อยแล้วการทดสอบมาถึงคนเหล่านี้ต้องเลือกนะจะเกิดใหม่เชื่อจริงพึ่งพระเจ้าหรือจะหลงไปเลยในความยากลำบากฉะนั้นพระคัมภีร์พูดเสมอนะครับการทดสอบจะมาถึงแล้วข้าวกับแกบจะแยกกันของจริงกับของปลอมจะชัดเมื่อไฟแห่งการทดสอบมาถึงนะครับทองแท้กับทองปลอมก็จะปรากฏทองแท้ไม่กลัวไฟใช่ไหมครับยิ่งเผายิ่งบริสุทธิ์ยิ่งดีแต่ทองปลอมเผาแล้วก็ชัดเลยมันไม่มีอะไรเหลือนะไม่เรียบฉะนั้นนี่คือการทดสอบที่จะมาถึงเราถ้าเราเป็นของแท้เราไม่กลัวความลำบากเราไม่กลัวการทดสอบนะแต่ถ้าเราเป็นของปลอมเรากลัวแน่เพราะความจริงจะปรากฏนะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนกลุ่มนี้เราต้องพึ่งพระเจ้านะครับเราต้องยึดมั่นในความเชื่อแล้วเราจะชนะทุกอย่างพระเจ้าสัญญาจะไม่ทิ้งเรานะเราจะได้รับรางวัลในที่สุดเมื่อเราผ่านการทดสอบแล้วฉะนั้นอย่ากลัวความลำบากหรือการทดสอบนะครับถ้าเรามีพระเจ้าจริงเราเกิดใหม่จริงเราจะผ่านได้เราจะชนะได้โอเคนะครับอาจารย์จะอธิษฐานกับเราก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะสนทนาคำถามรายละเอียดนะครับพระบิดาเราขอบคุณสำหรับบทเรียนในคืนนี้ที่สอนเราให้ยึดมั่นในความเชื่อและมีชีวิตใหม่เพราะเราจะต้องผ่านการทดสอบทุกคนและถ้าเรามีชีวิตใหม่เราจะชนะเพราะพระองค์จะช่วยเราขอช่วยเราที่จะเข้าใจความจริงเหล่านี้ว่าพระองค์รักเราและต้องการช่วยเราแต่ขอช่วยเพื่อเราจะเข้าใจความจริงและบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ที่แท้จริงข้าพระองค์ขอมอบพี่น้องทุกท่านไว้กับพระองค์ในคืนนี้อธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน